สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับสู่ช่อง TK Gaming นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวหมวก Smoky Transformation Leaf นะครับหรือก็คือหมวก Smoky นะครับเป็นหมวกสำหรับสายออโต้สเปลนะครับมีออโต้สเปลไว้หมดถึง5อย่างเลยนะครับเหมาะสำหรับในการเล่นชิลๆมากเลยนะครับแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ถึงเนื้อหากันนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะไม่พลาดการแจ้งเตือนจากทางช่องของผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสริมแรงให้เราไปเริ่มกันเลยนะครับ let's go หัวข้อที่1ครับคุณสมบัติของหมวกสโมกกี้ความสามารถของเจ้าหมวกสโมกกี้จะมีตามดังรูปนี้เลยนะครับผมโอเคทุกๆการอัปเกรด1ขั้นนะครับจะได้โจมตีไว้บนทุกท่า 1% ซึ่งอันนี้ไม่ทับซ้อนกับ MATK เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโจมตีเวทธาตุเพราะฉะนั้นจะเพิ่มดาเมจได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับและเมื่อโจมตีทางกายภาพนะครับจะมีโอกาส 3% ที่เราจะแปลงร่างเป็นสโมกกี้นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีเราจะได้เอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้ครับซึ่งเอฟเฟกต์อันนี้ ATK ภาพ 3% อันนี้เนี่ยสามารถสแต็กได้นะครับนั่นคือเพื่อนๆสามารถที่จะแปลงร่างนานเกินกว่า5นาทีได้ถ้าโจมตีเร็วพอนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับค่อนข้างจะ IG นิดนึงแต่สแต็กได้ผมทดสอบแล้วนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ที่เมื่อเราแปลงเป็นสโมกกี้นะครับจะมีดังนี้นะครับผมเมื่อโจมตีระยะใกล้นะครับจะมีโอกาส 5% จะใช้สกิลโบลต์ชิ้นต่างๆเลเวล2ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าโอกาสติดนั้นเยอะมากครับ 5% แต่โบลต์เลเวล2นั้นค่อนข้างจะเบานิดหน่อยแต่ก็โอเคเราพอจะไปหาของมาใส่เพิ่มได้นะครับช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันและถ้าเราอัปเกรดถึงขั้น7นะครับเมื่อโจมตีระยะใกล้อีกแล้วนะครับจะมีโอกาส 4% ที่จะได้สกิล Frost Nova เลเวล5นะครับ Frost Nova ก็จะเป็นสกิลคล้ายๆกับ Frost Diver แต่จะออกรอบตัวแล้วทำให้ศัตรูติดแข็งได้นะครับแต่เมจไม่ได้สูงอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดถึงขั้น8นะครับเมื่อตีระยะใกล้อีกแล้วนะครับจะมีโอกาส 3% ที่จะได้ Thunder Storm เลเวล5นะครับอันนี้ถือว่าโอเคครับค่อนข้างจะแรงอยู่ใช้แล้วสนุกอยู่ครับผมและเมื่อโจมตีถึงขั้น9และนะครับต้องเลเวล100ขึ้นไปนะครับเมื่อโจมตีระยะใกล้จะมีโอกาส 2% ที่จะได้ Hail Inferno เลเวล5ซึ่งอันนี้เป็นสกิลของ Warlock นะครับเป็นเวทมนต์ธาตุมืดดาเมจอยู่ประมาณ 1,700% ดาเมจก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะออกมาประมาณ 3-40,000 นะครับแล้วถ้าเกิดเราโจมตีถึงขั้น10นะครับและเราเลเวล100ขึ้นไปอีกเช่นกันจะมีโอกาส 1% ที่เราจะไล่เชนไลนิ่งเลเวล3อันนี้ก็สกิลของวอลล็อกเช่นกันนะครับใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1และทุกอาชีพใส่ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราจะใช้ได้เต็มที่เนี่ยจะต้องเลเวล100ขึ้นไปครับจะได้ออโต้สเปลทั้งหมดและต้องตีบวก10ด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วเป็นเวทออโต้สเปลที่ออกง่ายมากนะครับเพราะโอกาสเนี่ย 1% ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากในบรรดาของไอเทมที่ให้ออโต้สเปลทั้งหมดนะครับหัวข้อที่2ครับข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของหมวกสโมกกี้ก็จะมีดังนี้นะครับ1ก็คือมันมีเมจออโต้สเปลที่เยอะมากครับถึง5อย่างเลยนะครับทั้งโบหลายชนิดนะครับทั้ง Frost Nova Thunder Storm Hail Inferno และรวมถึง Chain Lightning นะครับผมและโอกาสออกก็สูงนะครับเพราะแต่ละสกิลนี่ก็คือ 1% ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับโอกาสออกเนี่ยง่ายมากนะครับผมถือเป็นไอเทมนึงที่ออกออโต้สเปลได้ง่ายอันดับที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับและข้อ2นะครับเพิ่มดาเมจธาตุนะครับซึ่งมันจะไปเท่ากับ ATK เปอร์เซ็นต์ทำให้แรงขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับผมข้อที่3ก็คือมีสล็อตใส่การ์ดได้นะครับสามารถใส่การ์ดเพิ่ม ATK ส่วนหัวได้ไม่ว่าจะเป็นWeekend Fenryu หรือเพิ่มอุสฮัสการ์ดที่เพิ่มดาเมจต่อเผานะครับมีช้อยให้เลือกมากมายในการใส่การ์ดนะครับผมแต่ข้อดีก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับและเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับข้อแรกก็คือการที่ออโต้สเปลจะออกได้เนี่ยแสดงผลได้นะครับจะต้องแปลงร่างเป็นสโมกกี้ซะก่อนครับไม่งั้นมันจะไม่แสดงผลเลยนะครับผมซึ่งมันมีบางจังหวะที่บางทีมันก็ไม่แปลงร่างนะครับมันทำให้แบบดูแล้วค่อนข้างจะ RNG อยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้แต่มันก็แปลงร่างง่ายแหละแต่ก็มีบางช่วงที่มันก็ไม่แปลงร่างเหมือนกันครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะนะครับผมและข้อ2ก็คือนะครับมันต้องตีระยะใกล้เท่านั้นครับถึงจะออโต้สเปลนะแม้ว่าการแปลงร่างเป็นสโมกกี้เนี่ยจะสามารถแปลงร่างจากการตีระยะไกลก็ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าแค่โจมตีกายภาพก็พอนะครับแต่เมื่อแปลงเป็นสโมกกี้แล้วใช้ออกผลออโต้สเปลก็ต้องโจมตีระยะใกล้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสำหรับ SC ที่กำลังคิดว่าอาจจะไม่ได้กลับตัวออโต้สเปลที่เป็นสายธนูอะไรอย่างนี้นะครับการใช้หมวกสโมกกี้ก็อาจจะไม่จอบโจทย์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับ
มันเป็นไอเทมที่ไม่ได้สำเร็จรูปครับมันจะต้องตีบวกซะก่อนนะครับถึงจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดและต้องตีบวกสูงด้วยถึงประมาณบวก9กันเลยทีเดียวนะครับและถูกจำกัดด้วยเลเวลนะครับแม้จะใช้ตั้งแต่เลเวล1เพราะว่าเอฟเฟคของสกิลที่ใช้ตั้งแต่ตั้งแต่บวก9ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องเลเวล100ซะก่อนนะครับพวก Hell Inferno หรือพวก Chain Lightning นะครับทำให้ไม่สามารถจะไปใช้เก็บเวลในช่วงแรกได้นั่นเองนะครับแต่ช่วงแรกก็ใช้เวทโอสเปลทั้งหมด4อย่างก็จะเป็นพวกโบสต่างๆนะฟอร์ตโนวาหรือธันเดอร์สตอร์มอันเนี้ยก็น่าจะพอใช้งานได้นะครับแต่แค่ว่ามันไม่สุดในช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะแต่มาเกิดเลเวล100ขึ้นไปเนี่ยจะได้หมดทุกอย่างเลยนะครับหัวข้อที่3ครับแนะนำของสวมใส่สำหรับไอเทมสวมใส่นะครับที่จะมาแนะนำสำหรับในการเล่นกับหมวกสโมกี้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมอย่างแรกก็คือตัวส่วนหมวกเนี่ยมันจะเป็นหมวกสโมกี้อยู่แล้วเนาะนะครับเพราะสโมกี้มันอยู่ใส่ตรงส่วนหมวกส่วนบนนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าการจะเพิ่มความแรงนะครับก็ต้องไปใช้กระดุยนะครับเพราะว่าพี่ผมใส่กระดุยเพราะว่าจะเป็นการเพิ่ม MADK นั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่ MADK อยู่ที่ส่วนหมวกส่วนบนแต่เกิดพอมันสโมกี้มันมาแทนแล้วเนี่ยก็ต้องไปใส่เป็นกระดุยแทนแต่กระดุยเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถไปใส่เป็นพวกเป็นกระสัดวิงเอียก็ได้ครับเพื่อ SPD ส่วนปากก็จะเป็นตัว The Spirit of the World นะครับเป็นส่วนที่เพิ่ม MADK เช่นกันนะครับแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ธาตุตามสแตทที่เราอัพนะครับแต่ถ้าไม่มีทุนก็ไม่เป็นไรครับใส่ปากปลาทองก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะนะครับต่อไปผมก็จะเป็นตัวเสื้อนะครับเสื้อที่ผมใช้ก็จะเป็นเสื้อโรบัสนะครับ Magical Armor นะครับซึ่งใช้ MADK 50หน่วยนะครับแล้วก็ทุกๆ3ตีบวกจะได้ MADK ทั้งหมด 2% นะครับผมตีบวก9อยู่ที่ 6% ถ้าเราตีบวก7ขึ้นไปนะครับจะเพิกเฉยต่อเกราะของเดมอนกับบรูทนะครับ 30% ถ้าตีบวก9ขึ้นไปก็ทำดาเมจใส่พาวบรูทกับเดมอนอีก 10% นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราตีบวก11ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะตีใส่ธาตุลมกับดินแรงขึ้นอีก 10% นะครับซึ่งเอาจริงๆไม่ต้องถึงขั้นขนาดบวก11ก็ได้นะครับแค่บวก9ก็เพียงพอนะครับแล้วถ้าเราคอมโบกับตัวรองเท้าเทมรูนะครับเทมอินรูหรือโมดิฟายเทมอินรูนะครับก็จะได้ MDK มาอีก 10% นะครับผมครับตามนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดตีบวก12ขึ้นไปนะครับก็จะไม่สนเกราะของรูทกับเดมอนอีก 20% นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเสื้อตัวนี้ก็ใช้บวก9ก็เพียงพอนะครับไม่ต้องถึงบวก11นะครับแต่ตัวแทนก็มีนะครับเป็น ROF ก็ได้นะครับOf Age เพื่อเพิ่ม APD ก็ได้หรือจะเอา In เพื่อเพิ่มความแรงก็ได้ครับส่วนการ์ดผมใส่เป็นเปโกะเพราะว่าตัวเปโกะจะเพิ่มเลือดให้ 10% เนื่องจากบีชอปของผมเนี่ยเลือดค่อนข้างจะน้อยนะครับผมก็เลยเลือกเป็นใส่เปโกะแทนแต่ถ้าจะเพิ่มความแรงก็ใส่ RK เพื่อเพิ่ม MDK 5% ก็ได้นะครับส่วนตัวอาวุธเนี่ยของบีชอปนะครับผมจะใช้เป็นสมุด Exorcist Bible นะครับซึ่งให้ MDK ถึง160หน่วยนะครับและถ้าเราตีบวกทุก2ขั้นนะครับจะได้ MK อีก10หน่วยซึ่งสมุดเล่มนี้ผมตีบวก10ก็จะได้ MADK อยู่ที่210หน่วยครับถือว่าเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแล้วทุกสัตว์อัปเกรดจะได้ความแรงของดูเปิลไลท์ 25% นะครับเพราะว่าดาเมจหลักจากปิชอปอยู่ที่ดูเปิลไลท์ครับของสายบูนะครับผมแล้วถ้าเราตีบวก11ขึ้นไปก็จะได้ความแรงดูเปิลไลท์เพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับเยอะมากแต่เอาจริงใช้บวก10ก็พอนะถึงขั้นต้องบวก11ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้คอมโบกับตัวเอนชีเทโลบูทนี่ก็ช่างมันเถอะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวโดเบิลครอสนั่นเองนะครับก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันโดเบิลครอสจะเอฟบีเอ็มเคอยู่ที่150หน่วยและมีออโต้สเปลเทิร์นอันเดดนะครับไว้ในใช้การเก็บเวลช่วงแรกได้ดีนะครับเพราะว่าเก็บกับพีดิบเนี่ยโดเบิลครอสจะดีกว่าสมุดเล่มนี้นะแต่ถ้าเกิดเรื่องความแรงเวทมนต์นะครับยังไงตอนนี้สมุด Exorcist Bible ก็ยังเป็นยืนหนึ่งในตอนนี้อยู่นะครับแต่ Double Cross ก็ใช้งานได้และค่อนข้างจะมีราคาที่ถูกกว่าเยอะนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโล่จริงๆแล้วตัวโล่เนี่ยจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้นะครับแต่ถ้าเราถือก็จะเป็นช่วยเราสามารถจะยืนชนมอนได้นานขึ้นโดนดาเมจเบาลงก็ช่วยในการเก็บเวลได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวผมก็ใช้เป็นโล่โปลิ่งซึ่งมันให้ APD บวก1นั่นเองนะครับตัว APD บวก1ก็ช่วยในการทำ APD ให้ถึง193ได้ง่ายขึ้นเพราะโล่ส่วนใหญ่มันจะหัก APD เรานะครับทำให้ปรับ APD ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องใส่ก็ได้หรือจะใส่เป็นโล่วาก็ได้ครับแต่ต้องคำนึงถึง APD ดีนะครับว่าต้องประมาณ191ขึ้นไปส่วนตัวมัฟนะครับผมใช้เป็นกระเป๋า Bravery Bag นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่ดีมากสำหรับบิชอปสายบูนะครับเพราะด้วยสเตตหลายๆอย่างที่ได้มาเนี่ยเพราะเราอัพเฉลี่ยแล้วประมาณ90ขึ้นไปอยู่แล้วครับถ้าเราเล่นสายบู๊อ่ะนะ
ซึ่งส่วนที่ดีก็คือจะเป็นส่วนที่เราได้ทั้ง MADK 50หน่วยนะครับถ้าเราอัพอินถึง90ขึ้นไปซึ่งยังไงก็ถึงอยู่แล้วครับดีไม่ดีเกินด้วยอยู่แล้วครับสำหรับสายออโต้สเปลนะครับแล้วถ้าเราอัพวิทถึง90ขึ้นไปก็จะได้ต้านทานไร้ธาตุอีก 10% นะครับถ้าเราอัพเอจิขึ้นไปนะครับ90ขึ้นไปก็จะได้ตีFPD บวกอีก1นะครับแล้วก็ได้ FPD อีก 8% นะครับก็ช่วย FPD ปรับ SPD ให้เราอีกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเด็กก็เพิ่มระยะไกลไม่ได้อะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นลักก็คือได้กิเดเมจสำหรับไซคิส่วนการ์ดเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับผมก็ใส่เรดิกเพื่อจะได้ถึกทนกับมอนสเตอร์นั่นเองนะครับจริงๆก็จะใส่เป็นพวกการ์ดสมุดก็ได้นะครับเพื่อ MK 60หน่วยหรือจะไปใส่เป็นออกเบบี้นะครับซึ่งจะได้ทั้งค่าฟรีแล้วก็ค่าทนทานต่อท่านิวทรัล 15% นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนรองเท้านะครับเนื่องจากผมใส่เป็น Robust Magical Armor ผมก็เลยต้องใส่เป็นรองเท้า Temp In Rule นั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้ออฟนะครับไม่ได้ออฟก็ถูกดีนะครับแล้วผมก็ใส่เป็นการ์ดน้องหมาเน่าก็คือ Nightmare Verit นั่นเองนะครับเสื้อคือการ์ดใบนี้นะครับซึ่งถ้าเราตีบวก9เนี่ยจะได้ MK ทั้งหมด 10% นะครับผมตามรูปนี้เลยซึ่งส่วนออฟเนี่ยนะครับถ้าเราออฟได้ก็จะเอาเป็น AD ก็ได้ครับ AD 4หรือเอา FPD ก็ได้หรือจะออฟสเปลออฟสเปลจะหาง่ายกว่าหน่อยนะเพราะมีขายในตลาดเยอะอยู่นะออฟสเปลก็ช่วยให้แรงขึ้นไปนิดนึงแล้วช่วยลดเรื่องหลุดลายด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ก็มาที่ในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างแล้วนะครับประดับที่ผมแนะนำก็จะเป็นเนี่ยครับก็เดิมๆครับ Advancing of Flame Lord ก็จะได้ออฟสเปลหลายๆอย่างนะครับทั้งBowling Bat ทั้งเซนนะครับทั้ง Fireball นะครับแล้วก็ถุงมือใหญ่นั่นเองนะครับก็จะมีออโต้สเปลพวก Psychic Wave อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าต้องเอามาช่วยตัวสโมกกี้เพราะว่าตัวสโมกกี้ถ้าเกิดเราไม่แปลงร่างก็จะมีไม่มีออโต้สเปลใดๆเนี่ยออกมาเลยถูกไหมเพื่อให้มันเล่นได้สมูทขึ้นก็เลยต้องใส่ของที่เป็นออโต้สเปลเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นพวกมือใหญ่แล้วก็แหวนไฟเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับนะสามารถใช้งานได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Shadow กันบ้างแล้วนะครับมาดูกันนะฮะส่วนชาโดว์ผมก็ใส่ตามนี้ครับก็จะเป็นบลิส3ส่วนนะครับจะเป็นเครื่องประดับบลิสแล้วก็เท้าบลิสนะครับผมแล้วก็โล่เป็นบีชอปแล้วก็มือบีชอปนะครับซึ่งตัวมือบีชอปกับโล่บีชอปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของดูเดเมจของดูเปิลไลท์นั่นเองนะครับนะถ้าเราใส่มือนะครับจะได้ดูเปิลไลท์มาก่อนเลย 20% นะครับแล้วก็ทุกๆอัปเกรด1ขั้นจะอีก 5% ถ้าเราตีบวก9ก็ได้มาทั้งหมด 65% นะครับแล้วพอเราใส่คอมโบกับตัวโล่นะครับจะได้มาอีก 20% ก็เลยเป็น 85% นั่นเองนะครับผมนะส่วนถ้าเกิดอาชีพไหนไม่ใช่บีชอปจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้มันไม่ได้ฟิกนะแต่คือถ้าเป็นบีชอปผมจะชอบใส่แบบนี้มากกว่าเพราะว่าเรื่องบลิสก็คือใส่เพื่อปรับ ASPD นั่นเองนะเพราะเราต้องทำ EVD ให้สูงถึงขั้นว่า191ขึ้นไปถึงจะดีนะครับส่วนเสื้อผมใช้เป็น Magic Compose Shadow นะครับซึ่งจะมาทดแทนในส่วนของโบสที่เลเวลน้อยนะครับผมก็ตีบวก10ไว้นะครับเพราะว่าตัวสโมกกี้เนี่ยมันให้โบสแค่เลเวล2เองนะครับถ้าเราใส่ตัว Magic Compose Shadow เนี่ยมันจะให้เลเวล5นะครับแล้วโอกาสออกประมาณ 1% ถ้าเราตีบวก10นะครับผมที่จริงถ้าจะใช้แทนสโมกกี้คุณจะตีขั้นต่ำก็ควรจะเป็นประมาณบวก6ถึงบวก8ขึ้นไปนะครับซึ่งก็นะครับมาทดแทนตัวสโมกกี้นี่แหละที่มันได้ตัวเวทโบสที่เลเวล2ที่น้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องตรงนี้นี่เองนะครับแต่ผมทดสอบแล้วครับมันไม่ได้ทับกันนะมันออกแยกกันครับผมไปดูมาบางทีก็ออกเลเวล2มันก็ออกเลเวล5มันไม่ทับกันครับก็ช่วยได้เยอะเลยในตรงส่วนนี้นะครับผมส่วนคอสตูมนะครับผมก็จะใช้เป็นนะครับปีก SPD นะครับเพราะว่าต้องทำ SPD ให้ได้191ขึ้นไปนะครับส่วนหัวก็เป็น SPD เช่นกันเพราะว่าตรงส่วนปากผมใส่เป็นเวทเป็นเพิ่ม MATK ไปแล้วนะครับก็ส่วนที่เป็นส่วนกลางหรือส่วนล่างเนี่ยจะอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใส่เป็นไฮพีสโตนส่วนเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะใส่นั่นเองนะครับที่จริงใส่เป็นของซอก็ได้นะครับของเศษก็ได้นะครับที่มันจะเพิ่มความแรงโบนะครับส่วนล่างนะครับส่วนกลางก็แล้วแต่ครับตามสะดวกหัวข้อสุดท้ายครับโชว์เคสโชว์เคสอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบบิลที่ผมได้บอกไว้ในหัวข้อที่แล้วนะครับว่าเกมเพลย์มันจะเล่นเป็นอย่างไรนะครับก็เพื่อนๆก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งด้วยว่าจะซื้อมาเล่นไหมนะครับผมก็จะมีความยาวประมาณสักนาที2นาทีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ